ใส่ตัวพริกแกงกะทิลงไปก่อนนะครับกะสกะปิจ้ะโขลกได้เลยโขลกรวมกันกับกะปินะครับมาให้มันเข้าเนื้อกันนี่นะครับแล้วก็จะปรุงรสเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บด้วยมันนัวมันจะนัวเหรอครับใช่ได้หวานแบบนัวนัวได้หวานเป็นนัวนัวเริ่มเนี่ยน้ำตาลปี๊บมันไม่หวานเข้มครับใส่เห็ดขาวลงไปเลยแล้วก็เหมือนตำให้เข้ากันแต่ไม่ได้ถึงกับตำหรอกเนาะโขลกไว้พอพอเข้าเครื่องเข้ากันอะกับเห็ดอะครับพอใส่ลงไปมันจะเหมือนมีน้ำจากตัวเห็ดด้วยอะมันก็จะเหมือนจะมีความชุ่มฉ่ำมากขึ้นใช่ซึ่งอารมณ์ของหมกเห็ดขาวแล้วนี่คือเหมือนพวกหมกเห็ดแครงไหมเหมือนกันใช้สูตรเดียวกันอะเหมือนกันเหมือนกันเห็ดขาวมาผัดก็ได้นะผัดใช่ไหมผัดก็ได้แกงทอดทอดก็ได้นะมันมีน่าจะแบบจับแล้วมันมีความกรึบกรึบอะน่ากินมากนะเห็ดขาวนะนี่คือได้หรือยังครับเนี่ยใส่เห็ดอีกใส่เห็ดอีกเห็ดอยู่มาเลยฮะเชิญครับจัดหนักๆเลยคือซอยใบมะกรูดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปเพิ่มความหอมด้วยตอนนี้ก็คือได้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเห็ดขาวของเรานะครับตำรวมกับเครื่องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วดูแบบแซ่บซีดมากเราจะห่อด้วยตัวใบขมิ้นเพราะฉะนั้นจะได้ความหอมจากใบขมิ้นใช่แล้วก็มีใบตองด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาหมกเห็ดขาวเนี่ยเอาไปปิ้งปิ้งประมาณกี่นาทีจ๊ะ10นาทีได้ไหมอ๋อได้ประมาณ10นาทีนะครับก็จะได้หมกเห็ดขาวอร่อยอร่อยมากินกันแล้วนะครับให้ดูสีสันก่อนเลยนะครับหมกเห็ดขาวของเรานะครับแน่นอนมากคือพริกแกงกะทินี่เน้นๆ แน่นอนนะฮะร้ายกาจมากเป็นตัวร้ายไหมตัวร้ายเลยคือต้องบอกว่าตัวพริกแกงกะทินี่ค่อนข้างเข้มข้นจัดจ้านสมมงมากสุดยอดเลยนะครับมีเผ็ดร้อนแต่ว่ารสชาตินี่จะออกเค็มนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าความเผ็ดนี่ใช่เลยคือกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยเหมือนกินแบบแกงไตปลาเลยอะอารมณ์นั้นอะเป็นกะปินะครับตำกับตัวพริกแกงกะทิเนาะซึ่งตัวเห็ดขาวเนี่ยอารมณ์เหมือนกินเห็ดนางฟ้านะฮะแต่ว่าเขาจะกรึบกรอบกว่าแน่นกว่าอร่อย